สวัสดีค่ะพบกันนะคะที่ไหนรู้ไหมคะแอนดาแดนทุกคนบอกว่าไม่มีความแปลกใจเลยนะคะ คือก็เป็นอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราก็จะต้องเริ่มมาในเวของเราแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ยังมาวนเวียนวนนะคะอยู่ที่บริเวณวังโบราณกันอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติแถวๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนมาเดินอยู่แล้วบวกกับว่าวันนี้เป็นวันที่เขามีงานมรดกโลกกันใช่ป่ะก็โอเคเลยเขาก็ไปเที่ยวในเมืองกันใช่ไหมคะเขาเข้าแบงค์ไหนกันเราก็เลยมาข้างนอกนะคะตามสโลแกนที่ไหนมีคนเยอะกีตาร์ตามไม่พาตลอดนะคะพูดเล่นค่ะพูดเล่นคือจริงๆแล้วมันเป็นส่วนต่อเนื่องนะคะที่อย่างที่บอกว่าคือกี้อ่ะค่อนข้างจะสนใจแล้วก็กำลังแบบที่จะเรียนรู้ในบริเวณแถวๆโซนเขตพระราชวังหลวงแห่งนี้อย่างแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะแล้วก็บางทีบางสถานที่เนี่ยเรามาแล้วก็จริงนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามาวังโบราณมาเมืองโบราณบ่อยมากทำไมถึงมาบ่อยคือที่ต้องมาบ่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า1คือบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นในชั้นกลางต้องบอกก่อนนะคะว่าเขตพระราชวังหลวงทั้งหมดนะคะเขตพระราชวังหลวงทั้งหมดก็คือไล่เรียงมาตั้งแต่วัดพระศรีสรรเพชรนะคะนู่นเลยนะคะอันนั้นคือวัดพระศรีสรรเพชรถูกไหมคะคือในส่วนของวัดอ่ะมันก็อยู่ในเขตส่วนของพระบรมมหาราชวังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของวังหลวงเนี่ยก็คือเราหมายถึงในส่วนของพระที่นั่งต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ของวังหลวงทั้งหมดนะคะซึ่งมันก็จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีกว่าวังหลวงเนี่ยต้องมีเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางและก็เขตพระราชฐานชั้นในซึ่งจากที่ดูจากแผนผังนะคะที่จากหนังสือหลายๆเล่มนะคะหรือแม้กระทั่งจากโมเดลที่ทางศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เขามีการทำโมเดลจำลองในส่วนของ อะไรนะพื้นที่ทั้งหมดในโซนเขตของไอ้มรดกโลกไออะไรนะอุทยานประวัติศาสตร์อะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเขตพื้นที่ของวังโบราณตัวนี้อยู่ด้วยแต่กี้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ละเอียดยิบถึงขนาดว่าอาจจะมีแบบมันจะมีหนังสือรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยนะคะที่เขามีการแบบลิสต์ค้นฟ้ามาลงพื้นที่แล้วก็ทำข้อมูลออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนกว่าว่าแบบในบริเวณโซนเนี้ยมันมีโบราณสถานกี่จุดไหนบ้างนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเล่มเดียวไม่พอนะคะเล่มเดียวก็ไม่พอต้องค่อนข้างหาข้อมูลเยอะแล้วอย่างที่บอกว่ากี้จะมาที่เนี่ยบ่อยมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีพออ่านหนังสือแล้วเอ้ยมันจะเอ๊ะไงว่าเอ้ยวันนั้นเรามามันไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าวันนี้เรามาไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าแม้กระทั่งข้อมูลบางอย่างที่มันมีอยู่เดิมๆอยู่แล้วนะคะพอเราเอามาเทียบกับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็เอ๊ะเฮ้ยมันไม่ใช่นิวหาอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเนี่ยบริเวณจุดที่กี้ยืนอยู่ตรงเนี้ยนะคะทั้งหมดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพระพาตีมุกนะคะเรียกว่าพระพาตีมุกแต่ก่อนหน้านี้ชื่อคือพระที่นั่งตรีมุกเห็นไหมคะเห็นไหมทำไมถึงต่างกันเพราะว่ามันมีข้อสันนิษฐานอย่างนี้ว่าในส่วนของพระที่นั่งตรีมุกหรือพระพาตีมุกในปัจจุบันเนี้ยนะคะคือมีการสร้างอยู่บนรากฐานของพระที่นั่งองค์เดิมที่อยู่ในบริเวณเขตของพระราชวังหลวงแห่งนี้นะคะซึ่งในพระราชวังหลวงแห่งนี้นะคะจะมีพระที่นั่งทั้งหมดนะเดี๋ยวกี้ขอแบบไล่เรียงเอาไล่เรียงตามที่กี้แบบจำไว้แล้วก็แบบสามารถจะทวนให้แม่นได้นะคะวิธีการจำก็คือเราไล่เรียงมาตั้งแต่นู้นเลยนะคะออกมาจากเขตกำแพงของวัดพระศรีสรรเพชรใช่ไหมก็เดินมาปุ๊บออกมาเราจะเจอพระที่นั่งจักรวรรดิไพยลก่อนใช่ไหมคะพอจักรวรรดิไพยลเสร็จก็ไล่มาเป็นวิหารสมเด็จเป็นสรรเพชรปราสาทเป็นสุริยาสน์อมรินทร์เป็นบรรยงรัตนาถแล้วก็มีเบญจรัตน์มหาปราสาทจริงๆมันท่องไม่คล้องนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าจำได้แล้วนะคะจำได้หมดแล้วไงคะก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอันนี้ในส่วนของพระที่นั่งนะยังไม่รวมในส่วนของตำหนักก็จะมีเป็นตำหนักโคหะสวรรค์แล้วมันจะมีในส่วนของพระตำหนักสวนกระต่ายเรายังไม่ได้ไปกันมาเลยพระตำหนักสวนกระต่ายนี่ถ้าหลายๆคนที่ศึกษาเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรคุณหลวงหาวัดนะคะท่านคุณก็จะน่าจะรู้ว่าที่นั่นเนี่ยคือเป็นที่ประทับเดิมของกรมหลวงเดี๋ยวนะใครชื่ออะไรนะก่อนหน้าที่จะขึ้นเป็นพระเจ้าอุทุมพรเขามีพระยศเป็นกรมหลวง
ขุนอะไรนะกุมารหลวงอะไรขุนพรพินิจอะไรสักอย่างใช่ไหมจำไม่ได้นะคะแต่รู้แต่ว่าพระเจ้าอุทุมพรก่อนหน้าตอนที่เป็นวังหน้าท่านประทับอยู่ที่วังสวนกระต่ายนะคะที่อยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ใกล้ๆกันกับวัดพระศรีสังเพชรที่ยังไม่เคยเดินไปเลยนะน่ะยังไม่เคยเดินเรามาวนเวียนวนอยู่ตรงพระที่นั่งตรงนี้โอ้โหอยู่หลายรอบแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะอันนี้คือพระที่นั่งทั้งหมดแล้วก็มีตำหนักแล้วมันก็จะมีอะไรนะตำหนักอะไรนะตำหนักอะไรสวนองุ่นอะไรอีกนะคะแล้วก็มีโรงช่างโรงม้าพระคลังมหาสมบัติแล้วก็มีอะไรอีกนะเป็นศาลาขุนนางอะไรศาลาข้าหลวงอะไรเนี่ยค่ะอยู่ในพื้นที่ของพระราชวังโบราณเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะคะแต่หลักๆ ก็คือพระที่นั่งตามที่กี้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าในส่วนของพระที่นั่งตรีมุขที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะที่กี้บอกว่าก่อนหน้านี้คือข้อสันนิษฐานคือเขาก็คงไม่ใช่ข้อสันนิษฐานแล้วนะคะเพราะมันมีป้ายบอกอยู่ตรงนู้นนะเมื่อกี้กี้ไปถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะไม่ได้พูดส่งเดชนะตรงนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นพระที่นั่งเบญจรัตน์มหาปราสาทเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่กี้มาบริเวณนี้นะเชื่อป่ะเดินหาพระที่นั่งเบญจรัตน์มหาปราสาทเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะหาอยู่นั่นแหละไม่เจอสักทีนะคะจนแบบอ๋อนู่นไปนั่งไปพอดีขึ้นมาบนพระพาตรีมุขใช่ไหมวันนั้นก็เลยไปเห็นป้ายที่อยู่ทางด้านนู้นก็เลยยืนๆอ่านอยู่อ๋อรู้แล้วเนื่องจากว่าเขามีการสร้างพระพาตรีมุขเนี่ยทับอยู่บนรากฐานเดิมของพระที่นั่งเบญจรัตน์มหาปราสาทก็ว่าอยู่ก็ว่าเหอะหาให้ตายคงหาไม่เจอหรอกคือถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าอ๋อพระที่นั่งองค์นี้มันไปไหนวะอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่แหละถึงได้บอกว่ารู้อะไรนี่ไม่สู้รู้วิชาจริงๆนะคะคือบางทีแบบพอมันไม่รู้เนี่ยพูดออกไปเจ้าเจ้าจาเนี่ยมันก็อาจจะโดนด่าได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของที่มันมีอยู่จริงๆใช่ไหมคะมันมีหลักฐานเขาสืบเขาค้นเขาอะไรกันมาอย่างเงี้ยแต่พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะคะก็เอาเป็นว่าตรงเนี้ยเคลียร์นะคะเดี๋ยวกี้จะบอกอีกอันนึงว่าวันนั้นที่เรามาทำคลิปอะวันนั้นคือเนื่องจากข้อมูลไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะแต่วันเนี้ยจะบอกว่าทุกคนเห็นตรงนี้ป่ะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยวันนั้นกี้บอกว่ามันเป็นอะไรนะที่จอดช้างใช่พูดถูกแล้วแต่เขามีชื่อเรียกตรงเนี้ยเขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรนะที่เทียบช้างเขาเรียกที่เทียบช้างถูกแล้วอันเนี้ยไม่ผิดแต่อันที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันคงเป็นที่แบบเทียบอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจ50-50แต่ก็ถือว่าถูกนะไม่ผิดเพียงแค่เรียกผิดเท่านั้นเองเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นบันไดทางขึ้นทุกคนเห็นปะไอ้ตรงนี้ไม่หมายไม่สี่เหลี่ยมตรงนี้มันเป็นบันไดทางขึ้นแต่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องเดินไปดูใกล้ๆวันนี้โชคดีจังเลยอ่ะแดดไม่ค่อยปรี๊ดเท่าไหร่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่เห็นป่ะตรงนี้มันไม่มีบันไดนะคะตรงนี้มันยื่นออกไปตรงนี้เห็นป่ะยื่นออกไปตรงนี้นะคะแล้วก็นู่นทุกคนเห็นป่ะนู่นอันนู้นนะไม่ใช่บันไดตรงนี้นะอันนู้นอ่ะเขาเรียกว่าเทียบเกยเทียบเกยหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรวะที่เทียบพระราชยานอะไรประมาณอย่างเงี้ยแหละประมาณนั้นก็พูดง่ายๆคือไอ้เตี้ยๆเนี่ยคือสำหรับที่เทียบเกยของคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไอ้ข้างบนสูงๆนั้นน่ะมันเป็นที่เทียบเกยของช้างนะคะที่เทียบของช้าง วันนั้นพอดีมีน้องคนนึงเขาว่าทักคอมเมนต์บอกอ่ะขอบคุณมากนะคะพี่ก็เลยไปนั่งดูอ๋อเออใช่แสดงว่าเดาถูก จริงๆแล้วเวลาสถานนะคะต้องมาบ่อยๆอ่านเยอะมาบ่อยๆหาข้อมูลเยอะๆและที่สำคัญอย่าปิดกั้นตัวเองในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนที่เขามีข้อมูลชุดความรู้นะคะบางคนเนี่ยบางทีแบบมีคนถามบอกว่าเอ้ยเวลามีคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าอะไรหรอบอกไม่รู้สึกอะไรอ่ะเพราะว่าบางทีบางอันเราไม่รู้จริงๆนะคะแล้วเอาจริงนะกี้อาจจะแบบชอบในเรื่องพวกนี้ก็จริงอยู่แต่ชุดความรู้ต่างๆเราอาจจะสู้คนที่เขาอยู่ในแวดวงหรือวงการตรงนี้มานานเนเกตรงเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงอย่าปิดกั้นแล้วก็ต้องใจกว้างที่จะยอมรับข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีใครกล้าบอกอะไรคุณเลยนึกภาพออกไหมเพราะนั้นเนี่ยบางทีแบบเด็กๆน้องๆบางคนเนี่ยเขามีความรู้มากกว่าเราเขาอาจจะคุกคีมากกว่าเราอย่างเงี้ยกี้ไม่ซีเรียสนะบอกได้เลยนะคะอันไหนที่ผิดแล้วก็มองว่ามันอยากจะบอกหรืออะไรเงี้ยบอกได้เลยนะคะ
พราะทุกวันนี้ขนาดบางทีบางคลิปเนี่ยไม่ได้มีคนมาบอกเรานะคะพี่ก็ยังรู้สึกว่าเราก็ต้องนั่งรีเช็คตัวเองว่าเฮ้ยไอสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยมันถูกไหมมันผิดไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่จริงอ่ะถือว่ามันเป็นของที่มีอยู่จริงข้อมูลอะไรต่างๆอ่ะมันมีการสืบค้นฟ้ามาจากคนหลายรุ่นหลายชั้นกันมามากมายถูกป่ะคะบางทีเราก็อย่ามั่นใจในตัวเองกันมากเกินไปเพราะพอมั่นใจมากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะตอนนี้ที่กี้กำลังคุยกับทุกคนไปด้วยที่กำลังดูไปด้วยนะเนี่ยเนี่ยค่ะคือพระที่นั่งตรีมุขหรือพระพาตรีมุขแห่งนี้นะคะนอกจากจะสร้างอยู่บนพื้นที่ของพระที่นั่งเบญจรัตน์มหาปราสาทแล้วใช่ไหมคะข้อมูลก็คือบอกว่าสร้างตอนปี2000เท่าไหร่นะ450เป็นปีที่รัชกาลที่5ท่านทรงครองราชครบ50ปีใช่ไหมเพราะเป็นพิธีรัชมังคลาภิเษกถูกไหมรัชมังคลาภิเษกก็คือของราชครบ50ปีถูกปะคือถ้าราชาภิเษกก็คือหมายถึงขึ้นของราชถูกไหมใช่ใช่พูดเองเองนะคะเดี๋ยวนะโอ้มันอยู่สูงอะกี้อ่านไม่ถึงอะคืออ่านเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะกำลังจะอ่านว่าโอ้โหอ่านไม่อ่านโอ้โหคือกี้พยายามจะอ่านที่ไอสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าบันให้ทุกคนอ่านนะแต่ว่าเห็นแวบๆว่าอะไรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชองค์พระราชองค์การดำรัสเหนือเก้าให้พญาโอ้โหอ่านไม่ออกเลยค่ะตื้อไว้อ่านไม่ออกอ่ะคือมันเป็นตัวหนังสืออะไรที่พยายามจะอ่านตรงนี้ให้ทุกคนดูทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นหน้าบันบนนั้นปะเห็นตัวหนังสือสีทองปะ มันเป็นตัวแบบมันเป็นคือนึกภาพออกไหมคะมันเป็นภาษาไทยนี่แหละแต่ว่ามันมีการเขียนเล่นเส้นแล้วเนื่องจากมันอยู่สูงด้วยนะคะอยู่สูงด้วยแล้วก็อยู่ไกลด้วยนะคะถึงจะสายตายาวแต่ก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้แม่นขนาดนั้นรู้แต่ว่ารัชกาลที่5มีพระราชองค์การดำรัสเหนือ9ให้พญาอะไรสักคนนึงนะคะภูลิลักษ์สร้างไว้เมื่อพ.ศ.1000เดี๋ยวนะ1440เท่าไหร่อ่ะ1443หรอโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ติดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้ว่าข้างบนเขียนว่าอะไรนะมันเป็นหน้าบันนะคะสวยมากเลยนะคะข้างบนเป็นรูปครุฑแล้วก็อยู่กำลังเหมือนกับยกชูพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่ข้างบนนะคะน่าจะเป็นพระราชรัญกรของรัชกาลที่5นะข้างบนน่ะหน้าบันนั้นน่ะที่ไม่ยังไม่มั่นใจนะคือพอดีมองขึ้นไปเห็นก็เลยโอเคอันนี้คืออย่างที่บอกค่ะเป็นในส่วนของพระที่นั่งตรีมุขหรือว่าเป็นพระพาตรีมุขเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะก็เรื่องคือวันนี้นะคะไม่มีอะไรหรอกอยากจะมาเดินชมแถวๆบริเวณที่วังโบราณแห่งนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาเดินเล่นแถวๆนี้นะคะมาเดินเล่นมาชมมาเดินเล่นละกันนะคะไม่ต้องเดินจริงก็ได้ขอให้มาก็ยังดีเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามาปรับแต่งพื้นที่ซะสวยงามเลยดูสิจริงนะแล้วแบบแดดร่มลมตกเนี้ยบรรยากาศน่าเดินมากเลยอะจริงที่อยากเดินไปแถวๆพระที่นั่งเบญจรัตน์มหาไม่ใช่พระที่นั่งไอ้บรรยงรัตนนาถมากเลยนะที่เป็นพระที่นั่งที่อยู่กลางอยู่ล้อมรอบด้วยสระน้ำอะตรงนั้นอะวิวดีมากเลยแต่ว่าพอดีทางพี่ๆนั้นนะลุงๆเขากำลังตัดหญ้าบริเวณนั้นกันอยู่เราก็เลยไม่เดินไปแต่บริเวณแถวๆโซนเนี้ยก็คือพระที่นั่งไล่มายาวมาเลยนะคะตั้งแต่จักรวรรดิพยนวิหารสมเด็จสันเพชรปราสาทสุริยะอมรินทร์และแม้กระทั่งตอนที่กี้อยู่เนี้ยก็คือพระพาตรีมุขเนี่ยตรงนี้มาเดินเล่นได้นะคะมาเดินเล่นได้อืมสวยจังเลยอ่ะคนที่แบบอาจจะไม่คือเขาเรียกอะไรนะคะบางคนที่ไม่ชอบบางทีก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็กูไม่ชอบคือ
เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีโบราณสถานแบบนี้มันเหลือแต่ซากไงเข้าใจว่ามันก็เลยอาจจะไม่เกิดความรู้สึกให้คนอยากมาถูกปะอันนี้กี้เข้าใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบางทีถ้าไปตามวัดบางที่อย่างเงี้ยมันก็ยังมีร่องรอยให้เหลืออยู่ใช่ปะถ่ายภาพได้อะไรได้บ้างเงี้ยและที่สำคัญพื้นที่กว้างๆขนาดเนี้ยนะบางทีบางคนถ้าเดินไม่เก่งก็อาจจะเดินไม่ไหวเหมือนกันลมมันจะใส่ได้เพราะว่าวันนี้โชคดีที่แดดมันไม่ค่อยร้อนไงมันก็เลยเดินชิวๆนะคะก็เลยเดินกับทุกคนไปด้วยคือวันนี้ที่กี้ยังไม่ถ่ายบริเวณโบราณสถานที่เราคุยกันไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวกี้จะถ่ายเป็นจุดๆไว้นะคะแยกเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดเลยนะคะพร้อมกับข้อมูลที่ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะคะให้ทุกคนได้เวลามาดูก็จะได้เพลินๆดูภาพแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยนะคะคืออย่างที่บอกว่าบางทีพอเราเดินทั้งหมดเนี่ยโอ้โหข้อมูลมันเยอะพอมันเยอะแล้วมันก็ยาวนึกภาพออกไหมคือมันก็จะพูดไปเรื่อยๆอ่ะพูดไปได้เรื่อยๆเพราะว่าตามข้อมูลที่เรามีถูกป่ะแล้วบางทีก็เพลินเลยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นกรุ๊ปๆคือเหมือนกับว่าแต่ละจุดแต่ละจุดว่าพระที่นั่งองค์นี้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะสั้นหน่อยแต่มันก็ไม่สั้นหรอกนะเพราะว่าแต่ละที่อ่ะมันค่อนข้างจะมีโน้ตฮาวที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่มาที่ไปมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าพระที่นั่งแต่ละองค์เนี่ยถูกสร้างในสมัยของกษัตริย์อยุธยาใช่ไหมคะอย่างบางยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวิหารสมเด็จอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อวิหารสมเด็จใช่ไหมคะอย่างที่เคยบอกไม่ได้ชื่อวิหารสมเด็จแล้วชื่อว่าพระที่นั่งรัชมังคลาภิเษกใช่ไหมคะสร้างตั้งแต่ยุคไหนอะตั้งแต่ก่อนพระนเรศวรน่ะก่อนอีกอะใช่ไหมคะเพราะว่าพระนเรศวรใช้พระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งวิหารสมเด็จซึ่งก่อนนั้นชื่อว่ารัชมังคลาภิเษกใช่ไหมใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมืองพวกละแวกอะละแวกก็คือเขมรน่ะนะคะแล้วก็พอรุ่นต่อมาสมเด็จพระเอกาทศรสก็ใช้พระที่นั่งรัชมังคลาภิเษกเนี่ยเป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษกก็คือขึ้นของราชพอหลังจากนั้นก็พระเจ้าอยู่หัวประสาททองใช่ไหมคะท่านก็มาบูรณะทำใหม่ของท่านนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดเขาเรียกอะไรนะฟ้าผ่าใช่ไหมคะไม่เสียหายทั้งหลังเลยนะคะพระเจ้าอยู่หัวประสาททองท่านก็สร้างใหม่แล้วก็จากข้อมูลก็คือว่าตอนที่สร้างเนี่ยคือเนื่องจากว่าหลังคาเลยก็เป็นสีทองทั้งหมดเลยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสาททองเนี่ยชื่อของท่านก็มาจากการสร้างพระที่นั่งวิหารสมเด็จองค์นี้นะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็พอสร้างเสร็จท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งวิหารสมเด็จตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองใช่ไหมคะแล้วก็มีการมาบูรณะครั้งใหญ่อีกทีตอนพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะซึ่งผู้ที่เป็นแม่แรงสำคัญในการทำครั้งนั้นก็คือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งเห็นปะเนี่ยนี่คือหนึ่งที่พระที่นั่งนะโหนี่อันนี้ยังเล่าไม่หมดนะมันยังต้องเริ่มต้นจากอะไรต่ออะไรอีกมากมายไก่กองไงนึกภาพออกไหมคะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าคือกี้อาจจะแบบไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นไงถูกปะคะเราอาจจะต้นทุนในเรื่องของว่าเราไม่ได้เรียนโบราณคดีมาเหมือนคนที่เขาเรียนมาทางด้านสายนี้แต่เราอาศัยว่าหนึ่งใจเราอะรักเราชอบเราสนใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหวงแหนอะไรที่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นอะไรที่มันควรที่จะดูแลรักษาไว้นะคะเพราะคือพูดหลายครั้งก็พูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าสิ่งพวกเนี้ย ขอโทษค่ะมันไม่ได้อยู่กับเราไปนานหรอกนะคะคือทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนโบราณสถานก็เหมือนกันนะคะคือโชคดีแค่ไหนที่เรามีอะไรแบบนี้ให้ศึกษาค้นคว้านะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันดีมากคนที่แบบมีโอกาสหรือคนที่แบบต้นทุนดีกว่ากี้น่ะกี้ว่าแบบเขาค่อนข้างโชคดีไงแต่อย่างกี้เนี่ยกี้คือแบบว่าเราก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันควรจะหวงแหนจริงๆนะคะคือจริงๆไม่ต้องฐานะที่เราเป็นคนในจังหวัดนี้หรอกนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยอะเนาะมันเป็นอะไรที่มันน่าภาคภูมิใจจะตายที่เรามีอะไรแบบเนี้ยเอาจริงนะคะว่าเอาจริง คือพูดกันแบบตรงๆไม่ต้องแบบอ้อมค้อมอะอยุธยาเนี่ยถ้าไม่มีโบราณสถานพวกเนี้ยอยู่ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าจุดขายของเราคือการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยุธยาเพราะอะไรก็เพราะอยากจะมาดูประวัติศาสตร์อันยาวนานของอยุธยาเราถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่
อย่างที่บอกว่าเราหวงแหนอ่ะเราจะรู้สึกแบบรักยิ่งกว่าบ้านเราอีกอ่ะจริงๆอันนี้พูดไปอ่ะบางคนจะคิดโอ้แหมมึงเวอร์เออจริงๆนะมันเรารู้สึกเหมือนเราหวงแหนอ่ะคือบ้านเนี่ยถูกไหมคะคือไม่มีบ้านก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ย้ายไปอยู่ที่ใหม่หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ถ้ามันสูญสลายหายไปแล้วเนี่ยคุณจะเรียกร้องมันมาจากที่ไหนอ่ะไม่มีทางเลยอ่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะมันเป็นอะไรที่พี่อ่านจากข้อมูลที่เราเจอมาในหนังสือเล่มนึงอะนะคะพี่รู้สึกว่าโหมันเป็นอะไรที่แบบรัชกาลที่5เนี่ยนอกจากท่านจะทรงมาสร้างในส่วนของพระที่นั่งพระพาตรีมุขแล้วนะคะตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นท่านเสด็จมาที่บริเวณแห่งนี้ด้วยนะคะที่บริเวณเนี่ยเขตพระราชวังหลวงวังโบราณแห่งเนี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางจังหวัดเนี่ยก็คือท่านพระยาอะไรนะคะโบราณราชธานินใช่ไหมที่ท่านเป็นคนใหญ่คนโตอยู่ในอยุธยาในตอนนั้นอ่ะเขาเรียกว่าท่านเทสาใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตำแหน่งท่านในตอนนั้นนะคือเหมือนกับเป็นคนที่มี power พอสมควรในอยุธยานั่นแหละในตอนนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยไปวังจันทร์เกษมมานะคะวังจันทร์เกษมที่พิพิธภัณฑ์วังจันทร์อ่ะที่เป็นที่อยู่ของวังหน้านะคะตอนนั้นอ่ะคือพระยาโบราณราชธานินคนนี้แหละท่านเหมือนกับว่าเป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุบางอย่างหรือว่าค่อนข้างแบบก็น่าจะเยอะอ่ะคงไม่ใช่บางอย่างหรอกคงเยอะอ่ะเหมือนรวบรวมพวกนี้เอามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนั้นด้วยนะคะคือที่พิพิธภัณฑ์แห่งนั้นอ่ะโหมีของเก่าๆเยอะเลยนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาที่นี่นะคะก็คือมาประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริย์ของอยุธยาที่วังโบราณแห่งนี้นะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทางจังหวัดก็มีการปรับแต่งในส่วนของพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งก็คือตรงที่กี้ยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยคือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเนี่ยค่ะมีการจัดแต่งพระที่นั่งองค์นี้ซะสวยงามเลยนะคะมีรูปด้วยเดี๋ยวจะเอารูปลงให้ดูเอารูปลงให้ดูแล้วก็รัชกาลที่5ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ประทับอยู่บนพระที่นั่งสันเพชรนี่แหละนะคะตอนนั้นเนี่ยไอ้พระที่นั่งพระพาตรีมุขอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะก็คือมาประกอบพิธีแล้วก็เหมือนแบบสร้างพระที่นั่งองค์นี้ขึ้นมาด้วยไงตำหนักพาตีมุกตรงนี้ขึ้นมาด้วยในรูปภาพยังมีประชาชนมารอรับเสด็จรัชกาลที่5เลยนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นหลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วอะไรแล้วใช่ไหมคะรัชกาลที่5ท่านก็เหมือนกับประกาศเป็นองค์การนะคะเป็นมีพระราชบัญญัติเอาไว้ว่าเหมือนกับให้ยกพื้นที่บริเวณส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะคะเขตพระราชวังหลวงทั้งหมดหรือว่าเขตของวังโบราณทั้งหมดตรงนี้ให้เป็นดินแดนแห่งเขาเรียกอะไรคะเป็นผืนแผ่นดินแห่งอะไรดินแดนศักดิ์สิทธิ์อ่ะใช่ไหมประมาณนี้คำพูดประมาณนี้นะเหมือนพื้นที่ตรงนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ขอให้แบบรักษากันไปแบบให้ยาวนานอะไรประมาณอย่างนี้นะคะตามข้อมูลอะไรประมาณอย่างนี้ก็อ่านแล้วแบบอื้อหือเนาะมันยิ่งจี๊ดอ่ะมันยิ่งมีความรู้สึกว่าเออเนาะอะไรเงี้ยเพราะอย่าลืมนะตรงนี้พระที่นั่งพวกนี้นะก็คืออย่างที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ของอยุธยาก็เกือบตลอดอ่ะใช่ไหมคะตั้งแต่ไล่มาเลยอ่ะตั้งแต่เราเริ่มมีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เริ่มมีการสร้างตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นถูกไหมคะมีการสร้างวังหลวงขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมาเพราะนั้นพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ในช่วงการครองราช417ปีของกรุงศรีอยุธยาท่านก็ต้องเสด็จพระราชดำเนินมาใช้พระที่นั่งพวกนี้อยู่แล้วอ่ะนะคะคือท่านเคยประทับนั่งประทับยืนประทับนอนอยู่ในบริเวณพระที่นั่งต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเนาะเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะ417ปีสำหรับกรุงศรีอยุธยาเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะมันยิ่งใหญ่จริงๆนึกถึงคำพูดของคนคนหนึ่งที่เคยพูดกับกี้เลยนะบอกว่ามึงจำคำพูดกูไว้ว่าถ้ามึงลงได้ก้าวเข้ามาตรงเรื่องพวกเนี้ยระวังมึงจะเดินออกไปไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันจะหลงไหลอะไรเงี้ยว่าเออก็จริงจริงนะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าหนึ่งเราค่อนข้างสนใจเราอยากรู้อ่ะนะคะเราอยากรู้เราอยากจะรู้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยกำลังแบบติดตามอาจารย์สองท่านอยู่นะคะซึ่งท่านแบบเป็นนักประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็กำลังรออยู่ว่าถ้าเกิดท่านมีจัดสัมมนาหรืออะไรที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก็จะตามไปฟังนะคะก็เป็นข้อมูลที่ดีนะคะอย่างที่บอกว่าเราทำอะไรพวกเนี้ยเราถ้าเราไม่มีข้อมูลเนี่ยมันไม่สนุกอ่ะนึกภาพออกไหมเหมือนไปเดินตรงนี้ไปตรงนี้นะตรงนี้ไปนี่มันไม่หนุกมันไม่มันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีข้อมูลเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะรู้ทะลุปูโป่งอ่ะมันก็จะสนุกในการที่เราจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆตรงนี้ให้ผู้คนที่เขาติดตามได้รับรู้รับชมรับฟังไปด้วยนะคะมันก็จะสนุกไปด้วยนะคะโอเคเนาะ
่ะเดี๋ยวกี้ขอไปเดินโอ้ยจะล่วงจะล่วงเดี๋ยวกี้ขอไปเดินดูทั่วๆนะคะขอใช้เวลาส่วนตัวกับตรงนี้อีกสักพักเลยแหละนะคะเพราะว่าอยากจะดูอะไรบางอย่างให้มันหายคาใจก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ติดตามแล้วกันนะคะว่าในส่วนของพระราชวังหลวงต่างๆเขตตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่ตรงไหนบ้างนะคะก็คอยติดตามดูนะคะโอเคนะคะ